สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะกลับมาพบกับอาจารย์เปิ้ลนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของแนวคิดชาตินิยมนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินแนวคิดชาตินิยมกันมาบ้างใช่ไหมคะแต่เด็กอาจจะไม่ได้ทราบแน่นอนว่าแนวคิดชาตินิยมเนี่ยมันเป็นลักษณะหน้าตาแบบไหนยังไงบ้างนะคะอาจารย์ย้อนกลับไปเทอมที่แล้วนิดนึงที่อาจารย์บิ๊กได้สอนพวกเราเอาไว้นะคะในวิชา ESC 515เรียนสองเนาะซึ่งอาจารย์บิ๊กเนี่ยได้สอนเรื่องของแนวคิดที่มันเกิดขึ้นในช่วงยุคที่เรียกว่า Enlightenment เนาะที่แปลเป็นภาษาไทยว่ายุคภูมิธรรมเนาะในช่วงนั้นเนี่ยก็มีนักคิดนักปรัชญาทางด้านการเมืองเนี่ยหลายคนเลยเนาะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจอห์นล็อกใช่ไหมโทมัสฮอบมงเตสซิเออร์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งแนวคิดปรัชญาทางด้านการเมืองเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเรื่องของอำนาจอธิปไตยทางด้านการเมืองการปกครองเนี่ยควรจะอยู่ในมือของประชาชนเนาะประชาชนเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็เสรีภาพในการที่จะบริหารแล้วก็ดูแลบ้านเมืองนั่นเองซึ่งเป็นการพยายามลดอำนาจของกษัตริย์ในสมัยก่อนเพราะว่ากษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยมักจะแบบสืบเชื้อสายแล้วก็ต่อกันมาใช่ไหมแต่ตอนนี้แนวคิดทางด้านการเมืองเนี่ยในช่วงคริสตศตวรรษที่18เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะเขาก็มองว่าอำนาจในการบริหารบ้านเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในมือของประชาชนประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจอธิปไตยแบบแท้จริงเนาะแล้วก็การเมืองที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ประชาชนเนี่ยยินยอมพร้อมใจให้มีการบริหารที่มันเป็นไปโดยประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งเนาะเด็กๆก็จะเห็นว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีการเมืองที่มันเปลี่ยนไปในยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศเนาะอาจารย์เกริ่นนิดนึงนะก็มีทั้งการปฏิวัติในประเทศอังกฤษเนาะแล้วก็มีการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากแนวคิดชาตินิยมนั่นแหละเป็นตัวที่กระตุ้นแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติพวกนั้นนั่นเองโอเคอันนี้แบบคร่าวๆนะคะที่อาจารย์เกริ่นนำให้พวกเราฟังนะคะมาดูเรื่องของชาตินิยมนะคะชาตินิยมเนาะมันก็เป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งนะคะที่ผู้นำเนี่ยหลายๆประเทศหลายๆชาติเนี่ยนำมาใช้นะคะโดยนะคะเอามาใช้ผ่านตัวของประชาชนนะคะโดยมีพื้นที่หนึ่งอาณาเขตหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นรัฐหรือสเตทนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ผ่านความคิดนะคะที่ใช้ชื่อว่าชาติเนาะชาติเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบตัวแทนอันหนึ่งที่แบบถูกกำหนดขึ้นมานะคะผ่านเช่นธงชาตินะคะผ่านเพลงชาติผ่านเชื้อชาติด้วยก็ได้นะคะโดยทำให้คนนะคะที่อยู่ในรัฐหรือในสเตทนั้นเนี่ยมีความรู้สึกแบบผูกพันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาติรู้สึกหวงแหนรู้สึกแบบว่าฉันเนี่ยกลมกลืนกับพื้นที่ตรงนั้นไปเลยนะคะมาดูคำนิยามที่เขานิยามไว้อย่างชัดเจนเนาะเขาบอกว่าชาติเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ผูกพันเข้าด้วยกันแล้วก็ระลึกถึงความคล้ายคลึงกันท่ามกลางของกลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะผูกพันไว้ด้วยของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมมีอะไรบ้างก็เช่นการกินใช่ไหมคะมีเรื่องของศาสนามีของเรื่องของชาติพันธุ์นะคะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่คล้ายกันมีภาษาเหมือนกันเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่คนในสเตทหรือในรัฐเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะที่ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นชาติเดียวกันเป็นพรรคพวกเดียวกันเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดเหมือนกันแล้วก็แสดงออกอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนกันนั่นเองนะคะส่วนคำว่ารัฐหรือสเตทอาจารย์พูดไปบ้างแล้วเนาะก็คือขอบเขตพื้นที่ดินแดนหนึ่งเนาะที่จะมีองค์กรทางด้านการเมืองเนี่ยเข้าไปปกครองแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยเนี่ยสูงสุดนะคะที่จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกิจการก็คือการดูแลบริหาร
คนที่อยู่ในสเตทในรัฐของตนเองนั่นเองนะคะชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติเนี่ยก็เลยเป็นขบวนการอย่างหนึ่งเนาะเหมือนที่อาจารย์พูดว่ามันเป็นอุดมการณ์ทางด้านการเมืองที่มันปลูกฝังนะคะทั้งความคิดทั้งความรู้สึกนะคะให้เป็นชาติลงในสมองของประชาชนโดยทำให้ประชาชนรู้สึกว่าแน่นแฟ้นมากเลยว่าเราเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยในรัฐเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะคะโดยอุดมการณ์อันนี้เนี่ยที่ผู้นำนะคะทำไปเนี่ยเพื่อนะคะให้ประชาชนเนี่ยมองว่าประโยชน์ของชาติเนี่ยมันมีความสำคัญเนี่ยยิ่งกว่าประโยชน์ของส่วนบุคคลแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยเสียสละเพื่อประโยชน์ตนเองเนี่ยเพื่อชาตินั่นเองนะคะเพื่อใดเนี่ยที่ประชาชนรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นส่วนเดียวกับชาติใช่ไหมเวลาผู้นำของเขาเนี่ยต้องการให้ประชาชนทำอะไรเนาะโดยบอกไปถึงว่าเฮ้ยเราต้องทำเพื่อชาตินะคนมันก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากเสียสละตนเองเพื่อชาติเพราะว่าเราถูกปลูกฝังแล้วก็หล่อหลอมไปแล้วว่าเราอ่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาติเราจะต้องรักแล้วก็หวงแหนเสียสละได้เพื่อชาติมันก็เลยทำให้การทำงานของผู้นำเนี่ยมันทำงานได้ง่ายนั่นเองมันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ตัวผู้นำเนี่ยเอามาใช้กับประชาชนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชาติเนี่ยมันก็ถูกมองไปได้หลายแง่มุมเหมือนกันเนาะมันก็จะมีนักทฤษฎีเนาะหลายๆอันเนี่ยเขาก็มามองกันอันแรกที่ตัวยกที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็คือชาติในมุมมองของทางด้านวัฒนธรรมนะคะกลุ่มทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเขาเนี่ยสนใจแต่เรื่องของเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยที่ดูตรงชาติพันธุ์นะคะหรือชาติพันธุ์ขอโทษค่ะโดยที่ดูเชื้อสายเผ่าพันธุ์หรือชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือพวกภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตเนาะเขามองว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนนะคะด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้เองทำให้เราเนี่ยมองเห็นคนเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็ถือว่ามันเป็นชาติพันธุ์นั่นเองอันนี้คือชาติในมุมมองของวัฒนธรรมนะคะต่อมาชาติในมุมมองทางด้านการเมืองนะคะอันนี้ก็คือสืบย้อนไปถึงแนวคิดของรุสโซเนาะเด็กๆยังพอจำรุสโซที่อาจารย์บิ๊กสอนไม่ได้บ้างเนาะโดยรุสโซเนี่ยเขาก็อธิบายเรื่องของชาติเอาไว้เหมือนกันเขาบอกว่ากลุ่มคนเนี่ยมันจะผูกพันเนี่ยโดยการถือตนเองว่าตนเองอ่ะเป็นพลเมืองเนาะหน่วยเป็นพลเมืองหนึ่งของแบบสังคมหรือเป็นพลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองเดียวกันนั่นเองในแง่นี้เนี่ยความหมายของรุสโซเนี่ยไม่ได้มองว่าชาติเนี่ยผูกพันอยู่กับภาษาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพวกชาติพันธุ์ต่างๆเนาะคือเขามองว่าไม่ว่าจะอยู่ภาษาอะไรคำนบธรรมเนียมประเพณีอะไรหรือมีชาติพันธุ์ใดๆก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองหนึ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการปกครองของสังคมนั้นๆ นะคะเหมือนกันเขาก็เลยมองว่าเนี่ยความหมายของชาติเนี่ยก็คือแค่คนเนี่ยมีความเป็นพลเมืองโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องภาษาคำนบธรรมเนียมประเพณีหรือชาติพันธุ์แล้วก็บุคคลคนนั้นเนี่ยย่อมมีสิทธินะคะอำนาจอธิปไตยในความเป็นของประชาชนของตนเองซึ่งเท่าเทียมกับพลเมืองคนอื่นๆนะคะแล้วก็อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นผลรวมของพลเมืองนั่นเองแล้วก็แนวคิดชาตินิยมทางด้านการเมืองเนี่ยก็มีบทบาทค่อนข้างสูงมากเลยนะคะในที่ยุโรปตะวันตกในช่วงประมาณคริสตวรรษที่18ต้นถึงคริสตวรรษที่19นะคะก็มีการแสดงออกในเรื่องของชาติเนี่ยผ่านรูปแบบต่างๆที่มันสามารถจับต้องได้นะคะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเช่นการสร้างเป็นเพลงชาติ
การสร้างธงชาตินะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประชาชาติของตนเองแล้วก็ส่งเสริมกระตุ้นให้คนเนี่ยมีความรักความผูกพันในชาติของตนเองนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยชาติในมุมมองทางด้านการเมืองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นธงชาติของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองคือประกาศใช้ปีค.ศ. 1794นะคะแล้วก็มีสีนะคะเขาก็บอกว่าแต่ละสีเนี่ยมันก็มีความหมายด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเพลงชาติอเมริกันนะคะประกาศใช้เมื่อปี1931เนาะเนื้อหาของเพลงชาติเนี่ยมันก็เป็นไปตามอุดมการณ์ของชาตินั้นๆนะคะที่แต่งขึ้นมาอันนี้ก็มีอีกสองคนนะคะที่เขาพูดถึงชาติในมุมมองทางด้านการเมืองนะคะอาจารย์ยกขึ้นมาคือคนแรกก็คือฮอปบอนนะคะเขาพูดว่าชาติในความหมายของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะกล่าวอีกความหมายหนึ่งก็คือสำนึกเรื่องความรักชาติเนี่ยเป็นตัวสร้างให้เกิดชาติในความหมายทางด้านการเมืองนะคะอีกคนหนึ่งนะคะชื่อแอนเดอร์สันนะคะคนนี้เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของชาตินิยมนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาก็มองว่าชาติในทางด้านการเมืองของเขาเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นชุมชนที่แบบถูกจินตนาการขึ้นมานะคะซึ่งเกิดขึ้นด้วยปัจจัยสำคัญหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบทางด้านการศึกษานะคะสมัยใหม่แล้วก็เขามองว่ามันเป็นการศึกษาแบบมวลชนมันมีระบบการสื่อสารแบบมวลชนแล้วก็มันมีการกล่อมเกลาทางด้านการไว้นะคะก็จะเป็นตัวส่งเสริมที่ทำให้เกิดแนวคิดชาตินิยมนี้ขึ้นมานั่นเองต่อมานะคะชาตินิยมในมุมมองของจิตวิทยานะคะซึ่งชาตินิยมในความหมายของจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกเป็นว่าเป็นความรักในปิติภูมินะคะก็คือความรักในดินแดนที่เป็นดินแดนที่เขาเกิดนั่นเองนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรักบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเขามองว่าบุคคลเนี่ยมักจะมีความแบบผูกพันทางด้านจิตใจนะคะต่อสถานที่ที่ตนเองเนี่ยเกิดแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมันเป็นไปได้แบบตามธรรมชาติเลยนะคะซึ่งไอ้ความผูกพันทางด้านจิตใจเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะแต่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นเพราะเรารู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินกับสถานที่บริเวณบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วก็เป็นมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบแนวคิดชาตินิยมอาจจะไม่ต้องมีอุดมการณ์ของรัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือมากล่อมเกลาเราแต่เราอะรักมันไปเองโดยตามธรรมชาติอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะของมุมมองของจิตวิทยา